เรื่องราวของบริการมือฉมังที่ได้รับจ้างให้มาดูแลซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งจากการปองร้ายรอบตัวแต่ทว่าความใกล้ชิดกันของทั้งคู่ภายใต้หน้าที่อันสำคัญนี้พวกเขาทั้งสองเนี่ยดันรู้สึกดีต่อกันขึ้นมาภายใต้แรงกดดันระหว่างความเป็นความตายกับภาระหน้าที่ที่พร้อมจะปกป้องด้วยหัวใจนายภาพยนตร์เรื่อง The Bodyguard เกิดมาเจ็บเพื่อเธอได้เรื่องมาเนี่ยเราจะได้เจอกับแฟงบอดี้การ์ดชื่อดังขนาดว่าจบภารกิจเนี่ยนายจ้างก็ยังติดใจจะจ้างให้เขาเนี่ยทำงานต่อที่นี่เลยแต่เขาเนี่ยก็ปฏิเสธทันทีเพราะการทำงานที่เดิมนานๆเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยเฉื่อยและช้าลงต่อมาในระหว่างที่แฟงเนี่ยกำลังพักร้อนอยู่ที่บ้านของเขาก็มีชายชราที่ชื่อว่าเดนี่เนี่ยเข้ามาติดต่อขอให้เขาเนี่ยไปคุ้มกันซุปตาเบอร์หนึ่งซึ่งพอได้ยินคำว่าซุปตาเนี่ยเขาเนี่ยก็ไม่อยากรับงานนี้เพราะไม่ชอบคนมีชื่อเสียงเป็นการส่วนตัวแต่เดนี่นั้นก็ขอร้องให้เขาเนี่ยลองดูหน้างานก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีวันต่อมาแฟงนั้นก็มาดูหน้างานจริงๆและเขาเนี่ยก็ลองเดารหัสเข้าบ้านมั่วๆแต่ก็ดันเข้าบ้านเฉยเลยซึ่งพอเจอหน้าเฮนรี่คนขับรถของที่นี่เขาเน้นก็ปลอมชื่อบอกว่าตัวเองเนี่ยชื่อว่าดิสันซึ่งเฮนรี่เน้นก็เชื่อแล้วก็ปล่อยให้เขาเนี่ยเข้าบ้านไปง่ายๆแถมที่นี่เน้นก็มีทีมงานมากมายกับช่างซ่อมแซมบ้านเต็มไปหมดไม่นานเดนี่เนี่ยก็เข้ามาแนะนำให้แฟงได้รู้จักกับโทนี่บอดี้การ์ดคนเก่าซึ่งไอ้หมอนี่เนี่ยก็จองคอมเมนต์เขาตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเลยส่วนสาวคนนี้เธอเน้นก็มีชื่อว่านิกกี้เป็นพี่สาวแท้ๆของซุปตาไม่นานซุปตาคนที่ว่าเนี่ยก็เดินมาทักทายซึ่งพอรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นบอดี้การ์ดไหมเธอเนี่ยก็ไม่เชื่อหาว่าเขาเนี่ยเล็กจิตฤทธิ์จนเขาเนี่ยก็ตอบกลับว่าเขาเนี่ยซ่อนรูปซึ่งเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าราเชลและก็ต่อปากต่อคำกับเขาอยู่นานแถมเธอเนี่ยก็ไม่พอใจที่จะจ้างบอดี้การ์ดเพิ่มเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่น่ามีอันตรายใดๆซึ่งพอเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ยิ่งทำให้แฟงเนี่ยไม่อยากรับงานนี้แต่เดนี่เนี่ยก็ตื้อให้แฟงเนี่ยไปดูอะไรบางอย่างก่อนจะไปในตอนนั้นลูกชายของราเชลเนี่ยก็เข้ามาทักเขาแถมเด็กคนนี้เนี่ยก็น่ารักและอัธยาศัยดีจากนั้นเดนี่กับผู้จัดการเนี่ยก็เอาบางอย่างให้แฟงดูที่มันมีคนร้ายเนี่ยส่งจดหมายมาขู่เธอที่มันเต็มไปด้วยภาพวาดทะลึ่งตึงตังโดยที่พวกเขาเนี่ยก็ต้องปิดเรื่องนี้กับราเชลเอาไว้กลัวว่าถ้าเธอรู้เนี่ยเธอจะทำงานไม่ได้เหมือนเดิมแถมผู้จัดการเนี่ยก็ยังพาไปดูห้องนอนที่คนร้ายเนี่ยมันเคยแอบเข้ามาและทิ้งคราบกรามของมันเอาไว้บนเตียงแต่โชคดีที่ราเชลไม่เคยนอนห้องนี้แฟงที่ฟังเรื่องราวทั้งหมดเขาเน้นก็สงสัยว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทำไมผู้จัดการต้องปิดไม่ให้ราเชลรู้จากนั้นภาพนั้นก็จะตัดมาที่คนร้ายที่กำลังตัดข้อความมาแปะไว้เพื่อเตรียมจะส่งมาข่มขู่ราเชลส่วนแฟงเขาเน้นก็ตัดสินใจรับงานนี้เฮนรี่ที่เห็นว่าเขาโกหกเรื่องชื่อนั้นก็เข้ามาทักซึ่งแฟงนั้นก็บอกว่าถ้าเขาไม่โกหกเนี่ยก็คงไม่ได้รู้ว่าที่นี่เนี่ยความปลอดภัยกาแค่ไหนแถมยังชวนให้เฮนรี่เนี่ยมาคอยเป็นลูกมือให้และตั้งแต่นั้นมาแฟงนั้นก็จัดการเปลี่ยนระบบความปลอดภัยทั้งหมดในบ้านและเขานั้นก็สอนเฮนรี่ขับรถหักลบไว้สำหรับหนีคนร้ายระยะประชิดจากนั้นแฟงนั้นก็มาคุยกับนิกกี้ซึ่งเธอนั้นก็เล่าว่าสมัยเด็กเนี่ยเธอเคยทำวงดนตรีมาก่อนและตั้งแต่ราเชลเข้าวงเธอนั้นก็ดังเป็นพลุแตกจนนิกกี้เนี่ยต้องหยุดร้องเพลงและมาคอยดูแลน้องสาวแทนต่อมาแฟงนั้นก็ตามราเชลไปทุกงานคอยระแวดระวังให้เธออย่างดีเขานั้นก็สังเกตเห็นว่ามีรถคันแปลกๆเนี่ยตามมาไม่หยุดเขาเลยสั่งให้แฮร์รี่เนี่ยหักหลบเข้าบ้านซึ่งไอ้รถคันนี้เนี่ยมันก็จอดซุ่มอยู่หน้าบ้านเธอแฟงที่เห็นอย่างนั้นเนี่ยก็วิ่งไปดักมันแต่ว่ามันนั้นก็ขับหนีไปอย่างไวส่วนราเชลที่ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยก็จะหาเรื่องออกแต่ข้างนอกโวยวายเอาแต่ใจไม่หยุดแถมผู้จัดการนั้นก็คอยถือหางอยู่เรื่อยจนแฟงนั้นก็ต้องตามเธอไปช้อปปิ้งซึ่งเธอนั้นก็ชวนเขาคุยแต่พอเขาไม่คุยด้วยเนี่ยก็หาว่าเขาหยิงตีโพยตีพายว่าเขาเนี่ยไม่ชอบคนดังอย่างเธอและในคืนนั้นผู้จัดการนั้นก็จะพาเธอไปข้างนอกโดยที่ไม่ยอมบอกล่วงหน้าซึ่งแฟงที่ทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็ต้องยอมไปกับเธอโดยราเชลนั้นก็จะขึ้นร้องเพลงที่เล้าซึ่งก็มีแฟนเพลงมากมายเนี่ยมารอเธอแต่ในตอนนั้นเธอกลับได้รับจดหมายปริศนาที่เขียนประมาณว่าราเชลนั้นมีทุกอย่างซึ่งเธอได้เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนั้นก็ตกใจจนเล่าคนดูแลนั้นก็ต้องเล่าความจริงเกี่ยวกับจดหมายและคราบกรามมันบนเตียงถามเอาเธอที่รู้ความจริงนั้นก็กลัวจัดถึงขนาดจะยกเลิกงานนี้แต่พอได้ยินเสียงแฟนคลับเรียกเธอเธอนั้นก็อดใจไม่ได้รวบรวมความกล้าและขึ้นไปโชว์ความเป็นมืออาชีพทันทีส่วนแฟนนั้นก็คอยเป็นหูเป็นตาแต่พวกแฟนคลับที่สนุกเกินเบอร์พวกนั้นเนี่ยก็ปีนขึ้นไปเต้นบนเวทีจนมันชุลมุนวุ่นวายทำให้ราเชลแนวร่วงจากเวทีแฟนนี่เห็นท่าไม่ดีเนี่ยก็เลยรีบไปคว้าตัวเธอและพาเธอกลับบ้านทันที
ปล่อยพวกคนดูแลไว้ที่นี่จากนั้นโทนี่ที่หมั่นไส้แฟงเนี่ยเขานั้นก็จะเข้ามาจัดการแต่ขนาดว่าแฟงยืนปลอกแอปเปิลนิ่งๆเนี่ยก็เล่นโทนี่ซะอ้วมไม่กล้าหืออีกเลยก่อนที่ภาพนั้นจะตัดไปที่คนร้ายที่เก็บชิ้นส่วนเสื้อผ้าของราเชลเอามาดมอย่างหื่นกามและตั้งแต่นั้นมาราเชลที่รู้เรื่องทั้งหมดเธอแนนก็พูดจาดีๆกับแฟงและขอให้เขาเนี่ยปกป้องเธอกับลูกให้ปลอดภัยก่อนจะชวนเขาเนี่ยมาดื่มเพื่อเป็นการไถ่โทษที่เคยทำไม่ดีกับเขาและเธอแนนก็ถามเกี่ยวกับงานของเขาแถมยังแซวว่าอาชีพนี้เนี่ยจะมีแฟนได้หรือเปล่าซึ่งพอเห็นเขาไม่ตอบเธอแนนก็ดาวส่งเดทหาว่าเขาเนี่ยปกป้องแฟนไม่ได้เธอก็เลยเสียชีวิตแน่ๆซึ่งแฟงที่กลัวเนี่ยก็ตีหน้าเศร้าแกล้งเธอถามเอาเธอแนนก็ขำไม่หยุดและพอเห็นว่าเขาเนี่ยเอาแต่ระแวงเธอแนนก็ขอให้เขาเนี่ยหยุดทำงานตอนนี้และเต้นรำกับเธอโดยไม่ต้องคิดอะไรซึ่งสุดท้ายเนี่ยทั้งสองนั้นก็มาบรรเลงกันที่เตียงจากนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งที่เหมือนจะคลั่งคล้ายราเชลมากแปรรูปของเธอเต็มไปหมดและในเช้าวันนั้นแฟงที่รู้สึกผิดเนี่ยเขาเนี่ยก็จะหยุดเรื่องนี้ไม่อยากเอาใจลงไปเล่นกับหน้าที่และไม่ควรจะล้ำเส้นกับเจ้านายตัวเองราเชลที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่พอใจเพราะเธอเนี่ยเพิ่งจะรู้สึกดีกับเขาแต่เขาเน้นกลับมาเทเธออย่างนี้ซึ่งเธอที่โกรธนั้นก็ประชดประชันใส่เขาและกลับไปตึงตังใส่เขาเหมือนเดิมจนวันหนึ่งราเชลเน้นก็ไปร้องเพลงที่แมมมี่ส่วนแฟงที่กำลังคุมการเขาเน้นก็ได้เจอกับเคล็กเพื่อนนี่เป็นบริการเหมือนกันเคล็กเน้นก็เล่าว่าเขาเนี่ยกำลังตามดูแลนักการเมืองอยู่ส่วนราเชลที่มองมาเห็นเนี่ยเธอเน้นก็มาตีสนิทกับเคล็กทำทีล่าเขาเนี่ยไปเล่นจำจีกล่าวว่าจะให้แฟงหึงแต่พอเห็นว่าแฟงไม่สนใจเธอเน้นก็รีบไล่เคล็กกลับไปส่วนแฟงขาวเน้นก็ทำงานอย่างเข้มงวดสงสัยใครเนี่ยก็เข้าไปซัดเขามั่วตัวแต่ว่าราเชลเน้นก็ดื้อไม่เลิกหาเรื่องออกไปข้างนอกตอนเขาไม่อยู่จนแฟงเน้นก็เหลืออดจะขอลาออกทันทีแต่ในตอนนั้นราเชลเน้นก็ได้รับสายจากใครบางคนที่เรียกชื่อเธออย่างหลอนจนเธอที่กลัวขึ้นสมองเนี่ยก็ขอร้องแฟงให้มาดูแลเธอเหมือนเดิมโดยเธอเน้นก็สัญญากับเขาว่าเธอเนี่ยจะไม่แหกกฎอีกแล้วจากนั้นแฟงเน้นก็พาครอบครัวของเรเชลเนี่ยมาหาที่หลบภัยที่บ้านพ่อของเขาซึ่งพ่อเน้นก็ต้อนรับพวกเธอเป็นอย่างดีแถมยังเผาลูกชายให้ทุกคนฟังและในคืนนั้นหลังจากที่แฟงเนี่ยส่งราเชลเข้านอนอยู่ๆนิกกี้เนี่ยก็เข้ามาแนบเนื้อเขาและบอกว่าเธอเนี่ยรู้เรื่องระหว่างเขากับราเชลแถมอยู่ๆเธอเน้นก็จูบเขาและพูดสองแง่สองง่าบอกให้เขาเนี่ยเคลมทั้งพี่ทั้งน้องแต่ว่าแฟงเน้นก็ไม่เล่นด้วยจนเธอเน้นก็เดินขายหน้าหนีไปเช้าวันต่อมาแฟงกับพ่อเน้นก็เห็นรอยเท้าแปลกๆตรงไปที่ท่าเรือแต่ตรงนั้นเนี่ยก็มีลูกชายของราเชลกำลังเล่นอยู่บนเรือแฟงที่เห็นท่าไม่ดีเนี่ยก็รีบวิ่งไปเตือนแต่ก็ดันเตือนแรงไปจนในหนูเนี่ยตกน้ำราเชลที่โกรธเน้นก็ต่อว่าเขาอย่างแรงแต่ในตอนนั้นเนี่ยเรือลำนั้นมันก็ระเบิดตูมถามเอาทุกคนเน้นก็เชื่อแฟงทันทีในคืนนั้นแฟงเน้นก็อยู่เฝ้ายามยังจดจ่อและเขาเน้นก็ได้เห็นวานิกี้เน้นกำลังนั่งร้องไห้อยู่เขาที่เริ่มสงสัยเนี่ยก็เค้นให้เธอเล่าความจริงออกมาจนเธอเน้นก็ยอมเล่าว่าเธอในอิจฉาน้องตัวเองจนมีวันหนึ่งที่เธอเน้นเมายาขาดสติจ้างมือปืนมาเก็บน้องตัวเองโดยที่จ่ายเงินไปครึ่งนึงซึ่งก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหน้าตามือปืนคนนั้นเป็นยังไงแต่หลังจากนั้นเธอเน้นก็อยากหยุดเรื่องนี้แต่พวกมันเนี่ยกลับไม่หยุดถึงขนาดเกือบจะทำร้ายหลานของเธอและตอนนี้เนี่ยเธอเน้นก็ไม่ต้องการให้คนในครอบครัวเนี่ยต้องบาดเจ็บอีกแล้วแฟงที่ฟังจบเน้นก็พูดอะไรไม่ออกได้แต่รับปากว่าเขาเนี่ยจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครทั้งนั้นในตอนนั้นเขาเน้นก็ได้ยินเสียงแปลกๆจากบนบ้านแต่ระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังขึ้นไปหาราเชลก็ได้มีเสียงปืนดังสนั่นซึ่งคนที่ถูกยิงเนี่ยก็คือนิกกี้พอเห็นอย่างนั้นเนี่ยเขาเน้นก็รีบวิ่งตามคนร้ายไปและยิงสวนกันสักพักก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะหลบหนีไปหลังเกิดเรื่องตำรวจเน้นก็โทรมาแจ้งบอกว่าพวกเขาเนี่ยจับโจรโรคจิตไว้ได้แล้วพร้อมกับหลักฐานมัดมือแฟงที่ดีอย่างนั้นเนี่ยก็ตกใจเพราะก็เพิ่งรัวกระสุนกับคนร้ายเมื่อกี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าโรคจิตกับมือปืนเนี่ยมันเป็นคนละคนกันแน่นอนและตั้งแต่นิกกี้จากไปราเชลแนนก็แต่เสียใจจนในคืนหนึ่งเธอแนนก็มาคุยกับแฟงขอให้เขาเนี่ยไปเคียงข้างเธอในวันประกาศรางวัลเขาเลยรับปากว่าเขาเนี่ยจะปกป้องเธอให้ดีที่สุดก่อนที่ทั้งสองเนี่ยจะจูบกันตัดมาที่งานประกาศรางวัลโนเบลแฟนคลับราเชลที่เห็นในปรากฏตัวก็ต่างพากันส่งเสียงเชียร์ในตอนนั้นแฟงนั้นก็ได้เจอกับเคล็กอีกครั้งซึ่งเขานั้นก็บอกว่ารอบนี้เนี่ยเขามาคุมการพิธีกรในงานและหลังจากตรวจตราดูรอบๆงานแฟงนั้นก็มีรางสังหรณ์แปลกๆคิดว่าคนร้ายเนี่ยต้องเล่นงานราเชลตอนถ่ายทอดสดแน่ๆเขาเลยรีบเอาเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับเธอที่ต้องการขึ้นเวทีเนี่ยก็กลัวจนตัวสั่นก่อนจะวิ่งหนีลงจากเวทีไปและไม่กี่นาทีต่อมาราเชลเน้นก็ต้องขึ้นไปรับรางวัลท่ามกลางเสียงแสดงความยินดีมากมาย
ส่วนแฟงนั้นก็ถามหาเคล็กกับพิธีกรแต่พิธีกรเนี่ยดันบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีบอดี้การ์ดชื่อนี้ทำให้แฟงนั้นเพิ่งรู้ว่าคนร้ายตัวจริงน่ะคือใครซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเคล็กนั้นก็ถือกล้องเล็งไปที่ราเชลแล้วและแฟงนั้นก็ไม่รอช้ารีบกระโดดขึ้นไปกันเธอเอาไว้จนขานั้นก็ถูกยิงเต็มๆก่อนจะรีบคว้าปืนมายิงสวนไม่ได้ทันราเชลที่เห็นแฟงเสียเลือดมากเนี่ยเธอนั้นก็ตกใจและรีบพาเขาไปส่งโรงพยาบาลทันทีหลายสัปดาห์ต่อมาราเชลนั้นก็มีบอดี้การ์ดคนใหม่ส่วนแฟงที่ยังบาดเจ็บอยู่เนี่ยก็มาส่งเธอทุกคนที่เห็นเขานั้นก็รีบวิ่งมากอดและเขานั้นก็บอกกับราเชลว่าต่อจากนี้เนี่ยเขาจะวางมือจากงานพวกนี้ซึ่งราเชลที่ต้องบอกลาเขาเธอเนี่ยก็ขอกอดเขาเป็นครั้งสุดท้ายแต่ในระหว่างที่เครื่องบินนั้นกำลังจะออกยิ่งอยู่เธอเนี่ยก็สั่งให้เครื่องหยุดแล้วรีบวิ่งมาจูบกับแฟงและตั้งแต่นั้นมาราเชลนั้นก็ขึ้นโชว์อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวอะไรต่อไปแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ได้จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหนังที่ผมแนะนำมาสปอยในวันนี้แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ทำสกอร์จาก IMDb ไป 6.3 ดาวและหากว่าชอบเนี่ยก็เช่นเคยอย่าลืมกดกดแล้วก็ต่อไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปสวัสดีครับ